สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่งานรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะวันนี้ถิ่นจะพามาดูภาพบรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของคณะรัฐศาสตร์พร้อมสัมภาษณ์ลูกสิงห์ทองมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะชื่อดาราทิพย์เศรษฐการนะคะชื่อเล่นชื่อว่าเฟิร์นค่ะวันนี้มาสมัครเป็นปริญญาตรีใบแรกค่ะของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศค่ะให้เพื่อนที่ดีเพื่อนที่มีอารมณ์คติที่เหมือนกันหรือว่าเพื่อนที่เข้าใจเราที่เกี่ยวกับเราเรียนนะคะสวัสดีครับผมนายไกรวิหิรันกุลครับจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับผมสวัสดีครับผมนายณปวริศวีระสกุลชัยจากเตรียมอุดมศึกษาเหมือนกันก็มีความน่าสนใจนะครับตรงที่สามารถรับบุตรได้เร็วกว่าผู้อื่นก็ผมอาจจะยังไม่แน่ใจมากนะครับแต่ว่าที่อยากโรงเรียนเพราะว่าอาจจะมีทางเลือกที่มากกว่าผู้อื่นครับผมก็อยากจะเป็นทูตเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอื่นครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอริยาช่วยป้องนะคะชื่อเล่นชื่อหลิวนะคะวันนี้มาสมัครเรียนที่รามคำแหงค่ะคิดว่าถ้าจบไปแล้วนะคะคิดว่าจะไปสอบตำรวจค่ะให้ความรู้ให้เพื่อนและสิ่งดีๆค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อสุวรรณันอารีวีค่ะชื่อเล่นชื่อนุชไอนีค่ะวันนี้นะคะหนูก็ได้มาสมัครเรียนในคณะรัฐศาสตร์ค่ะซึ่งหนูนะคะก็ได้เรียนพีดีกีมาแล้วแล้วก็มาสมัครเป็นนักศึกษาเต็มตัวในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะเป็นข้าราชการค่ะแล้วก็ทำงานในอบต.เป็นปลัดอำเภอค่ะก็แนะนำมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะรามคำแหงค่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะไม่ได้เรียนแล้วก็อาจจะทำงานไปบ้างก็มีโอกาสที่จะมาศึกษาที่นี่สวัสดีค่ะชื่อนิชารีทวีสิทธิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะวันนี้มาสมัครปริญญาตรีใบที่2รัฐศาสตร์ค่ะเพื่อเอาไปต่อยอดหน่วยงานที่ทำอยู่จากการสัมภาษณ์นักศึกษาในวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ของคณะรัฐศาสตร์นะคะจะเห็นได้ว่ามีนักศึกษาของเราเนี่ยอยากเรียนรัฐศาสตร์ไปเพื่อประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาสัมภาษณ์อาจารย์ค่ะว่าเรียนรัฐศาสตร์แผนไหนเหมาะกับอาชีพอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสำหรับคนที่มาเรียนคณะรัฐศาสตร์นะครับคณะรัฐศาสตร์ของรามคำแหงนะฮะเรามีด้วยกัน3แผนด้วยกันนะฮะเราเรียกว่า3แผนนะฮะมีแผนปกครองนะครับมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็มีแผนบริหารรัฐกิจนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแผน A นะฮะปกครองก็เป็นแผน A แล้วก็มีบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นแผน B นะฮะแล้วก็บริหารรัฐกิจก็จะเป็นแผน C นะฮะเรียนอะไรกันบ้างนะครับปกครองเนี่ยนะฮะก็จะเรียนในเรื่องของแนวคิดในทางการเมืองทั้งหลายนะครับเป็นแนวคิดทฤษฎีนะฮะเพราะว่าสายปกครองเนี่ยเรียนไปเนี่ยนะฮะจะเน้นในเรื่องของการไปกำหนดนโยบายครับการกำหนดนโยบายก็ต้องมีการต่อสู้ต่อรองมีการเจรจากับฝ่ายต่างๆนะฮะซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันนั่นเนี่ยนะฮะเวลาที่เรามีความคิดอะไรที่แตกต่างกันมันก็จำเป็นต้องมาตกลงต้องมากำหนดกันก็เลยต้องเรียนเรื่องพวกแนวคิดมากหน่อยเพื่อไปเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายนะฮะในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็แน่นอนครับเรียนเรื่องการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างรัฐกับรัฐนะฮะเอกชนกับรัฐหรือว่าเอกชนประชาชนติดต่อกันเนี่ยก็จะอยู่ในสโคปของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งหมดในขณะที่อีกแผนหนึ่งนะฮะแผน C หรือว่าบริหารรัฐกิจเนี่ยนะครับบริหารรัฐกิจก็จะเรียนในเรื่องของการนำนโยบายไปปฏิบัติครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานภาครัฐนะครับเอาล่ะนี่คือสโคปทั้งหมดนะฮะของขอบเขตวิชาใน3แผนของรัฐศาสตร์ที่รามคำแหงแห่งนี้นะฮะเรียน
จบแล้วไปทำงานอะไรบ้างนะแน่นอนงานสายหลักก็คืองานที่เป็นราชการนะฮะไม่ว่าจะเป็นปออยู่ฝ่ายปกครองนะฮะถ้าจบสายปกครองมาเอาที่ตรงสายก่อนนะตรงสายก่อนเนี่ยจบสาขาปกครองนะฮะก็ไปเป็นอะไรไปเป็นฝ่ายปกครองเป็นปลัดอำเภอนะฮะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะก็จะไปสายตรงที่อยู่เรียกว่าสายปกครองทำงานตามอำเภอจังหวัดนะฮะหรือจะเป็นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้แผน A จบแผน B มาทำอะไรฮะความฝันสูงสุดก็คงจะเป็นเรื่องของเป็นนักการทูตนะทำงานที่ติดต่อกับประเทศต่างๆนะครับหรือไม่เช่นนั้นก็จะทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างประเทศในหน่วยงานทั้งหมดเลยก็ได้ครับอาจจะเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ไปติดต่อโดยตรงแต่ก็ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องก็ได้เช่นกันถ้าเป็นแผน C นะฮะจบมาทำอะไรนะฮะแผน C ก็ชัดเจนเลยฮะทำงานในระบบราชการในส่วนที่เป็นข้าราชการประจำนะครับคือรับนโยบายจากหน่วยงานของฝ่ายการเมืองมาแล้วก็นำไปปฏิบัติหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานนะฮะสามารถเข้าไปทำงานได้ทั้งหมดเลยนะฮะถ้าจบสายบริหารธุรกิจนะฮะเพราะว่าเราจะเรียนในเรื่องการทำงานในระบบราชการทั้งหมดแต่ก็ไม่เฉพาะนะฮะว่าจบรัฐศาสตร์มาเนี่ยต้องเข้าไปทำงานในหน่วยงานของราชการเท่านั้นหน่วยงานเอกชนทั้งหลายเยอะแยะมากมายนะฮะก็ทำได้เช่นเดียวกันงานหลักๆที่นะฮะจะพบว่ามีการเข้าไปทำกันอยู่เยอะเนี่ยถ้าจบสายรัฐศาสตร์มาจะเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายบุคคลนะฮะหรืออาจจะเป็นผู้บริหารไปเลยก็ได้นะอันนี้จะเป็นงานที่อยู่ในภาคเอกชนนะจริงๆแล้วในทุกบริษัทครับสามารถที่จะเอานำเอาความรู้ในด้านของรัฐศาสตร์ไปใช้ได้หมดเลยเพราะเป็นเรื่องการบริหารนะเพียงแต่ว่าของเราอาจจะเน้นในเรื่องการบริหารในภาครัฐมากหน่อยนะทำเพื่อสาธารณะแหละองค์ความรู้เหล่านี้ก็ไปใช้ในภาคเอกชนได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นสำคัญมากนะครับเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยนอกจากจะไปทำงานด้านที่เราเรียนจบมาโดยตรงแล้วเนี่ยต่อให้จบนะแล้วก็ไปทำงานที่อาจจะไม่ตรงสายบอกเลยนะครับวิชารัฐศาสตร์เนี่ยสอนความคิดครับให้เรารู้จักมองภาพต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองสังคมอะไรต่างๆเราจะเป็นคนที่มองอะไรต่างๆได้อย่างรอบด้านโดยที่มีดุลพินิจนะด้วยความพินิจวิเคราะห์นะเราได้รับการติดตั้งความคิดฮะนักรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นจะจบไปทำอะไรก็ตามถ้าไม่ทำงานสายตรงความรู้ด้านรัฐศาสตร์เนี่ยเอาไปใช้ได้หมดเลยฮะในการทำธุรกิจยังได้ในการใช้ชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมาเรียนรัฐศาสตร์นะครับรับรองว่าองค์ความรู้เนี่ยเอาไปใช้ได้อย่างหลากหลายและตอนนี้นะครับรามกำแหงเราก็กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่นะฮะเรารับสมัครนะฮะมีอยู่3ช่องทางด้วยกันนะครับรับสมัครทางออนไลน์นะฮะเราเปิดรับสมัครมาแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะฮะจะสามารถสมัครได้ไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับมีรับสมัครทางไปรษณีย์ฮะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนะฮะทางไปรษณีย์และถ้าใครนะฮะไม่อยากจะสมัครทางอินเทอร์เน็ตไม่อยากจะสมัครทางไปรษณีย์สามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้เลยนะฮะที่รามคำแหงนะฮะที่หัวหมากส่วนกลางนะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะจะเปิดรับสมัครด้วยตนเองก็คือนะฮะวันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมเปิดอีกที4วันด้วยกันนะฮะเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้เลยนะฮะในวันที่บอกไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะมาเป็นลูกพ่อขุนนะฮะด้วยกันครับ